สวัสดีครับผมแตมเมอร์นะฮะแล้ววันนี้เรามาอยู่ใน Minecraft นะผมใน Let's Play Minecraft ชีวิตรอดของเรานะฮะโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านนะผมเป็นบ้านขนาดเล็กเนาะเอาไว้ตกแต่งแล้วเพื่อความสวยงามเนาะเพราะจากที่เคยบอกนะว่า Let's Play นี้เราจะสร้างอะไรกันเล่นนะฮะแบบว่าเราไม่รีบร้อนนะผมนะโอเคครับเดี๋ยวขั้นแรกนะฮะเอาเหล็กมาก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนผมเก็บเหล็กไว้ในช่องไหนวะเหล็กมีไหมนี่ครับมีเหล็กนะฮะเอาเหล็กมาสักหน่อยแล้วก็มาเผาเนาะเดี๋ยวจะไปทำเป็นถังเดี๋ยวจะไปทำเป็นถังน้ำนะฮะโอเคแล้วก็อุปกรณ์นะผมเดี๋ยวเก็บของก่อนตั้งแต่จบพาร์ท2ที่เราไปหาสลามผมยังไม่ได้เอาของมาเก็บเลยนะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะเก็บของก่อนปึ๊บปึ๊บเก็บของแค่นี้ก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสร้างบ้านนะผมก็มีโอ๊กวูดนะฮะแล้วก็จะเป็นกระจกใช่ไหมแล้วก็จะเป็นกระจกโอกระจก3อันพอดีเลยกระจกแล้วก็ใช้ดินด้วยดินที่ตัวมีแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเมล็ดซีดนะผมแล้วก็เป็นเอาโบนมิลไปด้วยนะฮะพอโบนมิลไปเสร็จแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขอเช็คของก่อนนะฮะแล้วเราจะใช้กาเวลไม่น่าจะใช้นะแล้วก็มีหินแล้วก็ขาบันไดใช่ขาบันไดทำการคราฟไม้ก่อนนะฮะเล่นไม่รีบประมาณนี้พอคราฟบันไดเอ้ยคราฟแท่งบันไดแล้วก็คราฟบันไดแบบแท่นนะฮะโอเคคราฟบันไดแบบแท่นเสร็จแล้วนะฮะผมก็ทำการคราฟแท็บดอนะฮะแท็บดอมันคราฟยังไงวะสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเลื่อนหาแท็บดอก่อนนะฮะนี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแท็บดอมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี่ไงแท็บดอมองไม่เห็นซะได้ซึ่งวันนี้นะผมเราจะมาสร้างบ้านขนาดจิ๋วนะซึ่งบ้านขนาดจิ๋วเนี่ยผมได้ดูมาจากช่อง Seacraft Studio นะครับผมนะก็เขาเป็นช่องที่แบบว่าสอนสร้างบ้านหรือสร้างอะไรสวยๆใน Minecraft เนาะก็ชื่อคลิปก็ขึ้นชื่อแล้วนะฮะว่าสอนสร้างนะผมงั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามชอบดูผลงานของเขาเนาะก็วันนี้ก็เลยจะมาสร้างบ้านในแบบที่เขาสอนนะไหนๆเขาก็สอนแล้วก็มาทำคลิปเลยนะฮะมันจะได้แบบดูสวยอ่ะดูสวยอ่ะยูโน่โอเคครับก่อนแรกนะฮะเราเอามีโชเวลไหมเฮ้ยไม่มีโชเวลอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคราฟโชเวลก่อนนะพาร์ทนี้ไม่รีบนะผมแต่มันก็ต้องรีบนะเพราะว่าฝนจะตกแล้วโอ้ my god ฝนจะตกนะฮะโอเคเอาโชเวลมาคราฟโชเวลเสร็จปุ๊บก็โชเวลมาเลยนะฮะกระจกมีแค่3อันพยายามจะทำให้แตกแล้วเนาะโอเคเราจะเอาแบบบ้านเป็นบ้านติดน้ำแล้วกันนะเพื่อความสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องผมก็จะสร้างแบบเขาเป๊ะเลยนะสร้างแบบช่อง Seacraft Studio เปียบเลยนะแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งนะผมที่เป็นส่วนของบ้านที่เป็นส่วนของเตียงนอนอะซึ่งผมได้ทดลองสร้างแล้วล่ะมันไม่สามารถนอนได้นะผมถ้านอนได้แล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยหินมันจะบังหัวนะฮะหินมันจะทับหัวใช่เมื่อหินทับหัวแล้วมันจะทำให้เราบั๊กได้นะอาจจะเลือดยุบเลยก็เป็นได้นะก็ผมก็ต้องทำการดัดแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก็จะมาสร้างตามสไตล์เขาแล้วนะก็เพราะว่าเลสเพย์เราเนี่ยอยากสร้างอะไรก็สร้างนะแบบว่าสร้างอะไรไว้ในเลสเพย์เพราะว่าหลายๆพาร์ทแล้วเนี่ยค่อยเอาแมปมาแจกนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าแบบมีอะไรเยอะแล้วเนี่ยแล้วปล่อยให้โหลดกันแบบให้แหลกกันไปเลยนะอยากได้กันจังเลยแมปฮะจะปล่อยกันแบบให้แหลกเลยอ่ะโอเคอยู่เนาะโอเคปึ๊บวางนี่เสร็จแล้วเอาบ้านประมาณนี้นะฮะขั้นแรกนะผมก็หาทำเลที่ตั้งก่อนเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะเอาเป็นประมาณนี้ก็อ่ะ1แล้วก็2แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหินนะฮะหินก็1 2 1 2นะผมแล้วก็นี่ครับผมแล้วก็เป็นไม้อย่างนี้นะฮะเป็นไงโคตรง่ายนะฮะโคตรง่ายแล้วก็ใช้เป็นกระจกนะผมโอเครู้สึกว่าเริ่มมืดแล้วฮะเดี๋ยวไปคาบประตูบ้านก่อนถึงว่าลืมอะไรนะลืมคาบประตูบ้านผมก็ลืมบอกเลยนะฮะแต่ก่อนที่ มันบอกทันบอกว่าแต่ก่อนที่จะดูคลิปนี้นะฮะอย่าลืมครับกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์นะแบบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมนะถ้าทุกคลิปเนี่ยถึง100ไลค์เนี่ยผมแบบโคตรมีความสุขอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมนะในฐานะคนที่ทำคลิปแล้วเนี่ยคนทำเขาจะรู้นะว่าแบบเมื่อได้ไลค์แล้วเนี่ยแบบจะมีความสุขมากอ่ะคุณผู้ชมนะโอเ
เราสร้างตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาดินมาครับผมเอาดินมาเอาดินมาปุ๊บเดี๋ยวขึ้นไปวางก่อนปุ๊บแล้วก็วางดินไปตรงนี้ครับผมวางดินไปเลยปุ๊บแล้วก็วางดินตรงนี้นะผมต่อไปนะครับก็ให้ทำการเอาวูดเดนแท็บดอมานะครับผมนะทำการวางตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำเหมือนพี่เขาหรือเปล่านะผมก็แค่ดูมาแล้วก็มาทำเลยเนี่ยนะไม่ใช่หรอกดูมาแล้วก็อันนี้เลยที่มีเวลาทำคลิปแล้วเพราะว่ามันปิดคอร์สแล้วคุณผู้ชมนะผมเรียนอันนี้เรียนแค่18สัปดาห์เองนะเรียนแค่18สัปดาห์เองซึ่งมันแบบว่าก็เสร็จไวมากอะเลยรู้สึกว่าเหมือนผมจะทำผิดนะตรงนี้ก็ให้วางงี้ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวผมต้องไปนอนก่อนแล้วเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนนะฮะโอเคเพราะว่ามันปิดคอร์สแล้วไงที่ผมเรียนอะมันเรียนแค่18สัปดาห์แล้วนี้สัปดาห์ที่16จบสัปดาห์ที่16หลายวิชาปิดคอร์สแล้วนะฮะเลยอีก2สัปดาห์เหลือแค่สอบนอกตารางเรียนก็สอบในตารางเรียนก็แค่นี้นะฮะทำให้แบบว่าแบบไวมากอะนะไวมากนะใครที่เรียนแบบช่างอะเทคนิคนะฮะไวมากไวจริงๆทำไมมันโยนออกเองเอ้ยมันโยนออกเองนะโอ้ my god โอเคผมลืมว่าจะต้องทำยังไงผมว่าไม่ใช่แล้วตรงนี้ผมว่าผิดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็ให้ทำการวางบันไดครับผมบันไดอย่างนี้นะบันไดนี่อย่างนี้เลยนี่วางบันไดอย่างนี้นะผมแล้วตรงนี้ก็เป็นบันไดอย่างนี้นี่ครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัดไปนี่ประมาณนี้ครับผมใช่ไหมงอน่าจะใช่นะฮะตามแบบฉบับพี่เขาเลยเนาะก็เขาสอนมานะฮะก็สอนมาก็ส่วนมากไม่ค่อยมีใครมาทำคลิปเล่นแนวชีวิตรอดไงแล้วผมเห็นว่าผมเล่นไมค์คราฟต์ชีวิตรอดไงผมเลยแบบว่าเอามาลองทำในเลดเพลย์ดีกว่านะไหนๆพี่เขาก็สอนแล้วนะฮะนะก็เลยเอามาทำซะเลยนะแล้วก็ลืมคราฟต์ที่ตักน้ำมาอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับไปคราฟต์ก่อนนะซึ่งเราไม่รีบเลยนะนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์แบบกดกันเยอะๆเลยซึ่งตอนนี้แบตก็จะหมดแล้วล่ะซึ่งวันนี้อาจารย์มาเยี่ยมบ้านด้วยเว้ยนะก็ต้องรอนะฮะก็คิดอีกแล้วโอ้โหวันไหนจะอัดคลิปมันทำไมมันต้องมีเรื่องมาให้อัดช้าหรือไม่ได้อัดด้วยวะโอ้แล้วก็จริงๆนะฮะอดอัดไม่ได้อดอัดหรอกอาจารย์มาเยี่ยมเสร็จผมก็มาอัดเลยนะเน่โอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะผมทำการขุดนะฮะเพื่อปลูกผักนะฮะผมปลูกไปเลยครับผมปลูกผักนะฮะเดี๋ยวผมยังไม่มีแครอทกับพวกมันไงถ้ามีแครอทกับพวกมันเนี่ยก็จะเอามานะก็จะมาปลูกแต่ไม่เป็นไรครับผมตรงนี้ก็สามารถอันนี้ได้ปึ๊บพาร์ทนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะฮะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรได้ไงนะผมไม่ใช่คนดู ผมเป็นคนอัดผมก็พูดขี้เกียจได้ดิเออนะก็จะพยายามทำคลิปให้แบบมันยาวที่สุดเลยนะให้แบบเท่าที่มันยาวได้อะนะโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นไปปลูกก่อนเดี๋ยวไม่พอนะฮะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะเราไม่ได้เน้นใช้งานจริงนะเราเน้นแค่แบบว่าใช้เพื่อความสวยนะฮะแล้วตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้ถูกไหมน่าจะถูกนะไม่รู้ว่าวางอะไรอีกผมก็ลืมนะปล่อยฮะขุดข้างล่างไป2นะฮะขุดข้างล่างไป2รู้สึกว่ามันต้องมีตรงที่ผิดสักที่นึงนี่แหละปึ๊บปึ๊บไม่เป็นไรนะผมนะก็ทำแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูซ้ำกันเกินไปเนาะแต่ยังไงผมก็ดูแนวทางจากพี่เขามาสร้างบ้านแหละนี่โอ้ตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อเฮ้ยหลุมอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้เป็นหลุมเป็นบ่อที่ผมเคยขุดไว้หรือเปล่านะอุดครับผมไม่ชอบนะฮะต้องอุดนะฮะอย่างนี้ต้องอุดอึ๊บเดี๋ยวดินไม่พอแปลดินในบ้านได้เนาะเฮ้ยตรงนั้นเป็นรูอะไรเลยวะนะไม่รู้นะฮะอุดไปอึ๊บผมไม่ชอบไงผมไม่ชอบแบบให้มันเป็นรูอ่ะเข้าใจปะโอเคครับแล้วเราจะขึ้นยังไงเนี่ยตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดต้องวางบันไดนะฮะโอเคอย่างนี้ใช่ไหมบ้านอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยรู้สึกมันแบบมันโล่งๆนะน่าจะเป็นบ้านอย่างนี้แหละนะฮะนี่ก็สวยอีกแบบแต่ผมมาดูก่อนว่าตรงนี้มันเป็นรูอะไรกันแน่นะมันก็ไม่มีอะไรนี่ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาดินเพิ่มดีกว่านะเดินไปเดินมาหลายรอบแล้วเนี่ยปะโถโอเคไปเอาดินมาเพิ่ม
ดินมาเพิ่มเอาของเก็บมั่งอ๋อแล้วก็มีเตาเผา แล้วเดี๋ยวทำโต๊ะครับนะฮะเตาเผาแล้วก็ทำโต๊ะครับนะครับผมแปะมีไหมโต๊ะครับมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโต๊ะครับอยู่ตรงนี้ตาโคตรทั่วนะฮะโต๊ะครับแล้วก็กล่องแล้ว2กล่องนะเออเอามาเผื่อไว้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวกินอาหารก่อนนะฮะโอ้โอเคปลูกตรงนี้ก่อนนะฮะเออเดินมาแล้วไหนๆก็เดินมาเลยนะไม่ชอบเดินหลายรอบนะแต่ว่ามันก็จะมักจะมีเรื่องมาให้เดินหลายรอบอ่ะเออเข้าใจปะนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาปลูกทีหลังนะฮะเรามาทำบ้านเราให้เสร็จกันดีกว่าอันนี้ทำมาแค่ประดับแมปนะไม่ได้แบบไม่ได้ค่อยใช้จริงแล้วนะโอเคแล้วตรงนี้ครับก็วางอุดไปเลยนะฮะเห็นพี่เขาบอกว่าให้ขุดลงมาแค่2แต่ผมจะขุดไป3นะ1 2แล้วผมจะขุดไป3ตรงนี้นะผมนะเพราะว่ายังไงอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะมันจะบั๊กนะครับผมมันมีจุดบั๊กอยู่นะเดี๋ยวนี่ประมาณนี้ครับผมนะตรงนี้เราก็ใส่ดินไปนะฮะใส่ดินไปดินมันจะเหมาะปะวะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเป็นหินก็ได้นะฮะเตียงไม่ได้ทำเตียงมาเพิ่มด้วยโคตรอะไรแบบโคตรสวยนะโอเคผมจะวางของข้างในให้แตกต่างนะฮะให้แตกต่างตรงนี้เป็นนี่และตรงนี้ก็จะเป็นเตาเผาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตาเผามานี่โอเคเตาเผาก็จะเป็นประมาณนี้นะผมแล้วก็จะขึ้นได้ประมาณนี้นะฮะโอเคเหลือแค่เตียงกับกล่องนะผมโอเคจะไปคราฟเตียงโอ้ยทำไมมันเดินหลายรอบจังวะคุณผู้ชมนะโคตรตกใจไม่ได้โคตรตกใจหรอกผมเนี่ยขี้ลืมนะขี้ลืมแบบโคตรขี้ลืมอ่ะไม่รู้ว่าจะมีขนแกะให้หรือเปล่าเนี่ยโอ้มี2อันนึง Oh my god โอ้ไม่ใช่มี2อันมีในตัวด้วยอ๋อเพราะว่าเราไปจากพาร์ทนั้นนะกลับมาจากพาร์ทนั้นผมก็ไม่ได้ของเก็บนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยนะฮะเอานี่มาแล้วก็หาสีมาย้อมซะหน่อยนะหาสีมาย้อมซะหน่อยเอาเป็นสีแดงไหนๆก็มีสีแดงเอาสีแดงไว้เลยแล้วกันปึ๊บสีแดงแล้วก็เอาหินใช่เอาหินไปมีหินไหมในตัวหัวในตัวแบบไม่ค่อยมีหินเลยอะโอ้ my god ไม่เป็นไรครับผมท็อตล่ะเดี๋ยวครับท็อตก่อนนี่โอเคร่วงไหมไม่ร่วงโอเคครับบ้านน่ะก็มีเพียงประมาณนี้นะไม่ได้ยากอะไรนะเป็นบ้านแค่แบบแต่งสวยนะก็อย่างที่บอกนะผมไม่เห็นพี่เขาสร้างเนี่ยผมก็เลยมาสร้างมั่งนะฮะเกิดเป็นไอเดียไงเขาเรียกว่ามันเป็นไอเดียนะฮะปึ๊บจะทำข้างในแบบเป็นหินหมดเลยมั้ยเอาตรงนี้ไว้เป็นดินเอาตรงนี้ไว้เป็นดินนะฮะอ๋อมันจะได้ดูแบบว่าธรรมชาติหน่อยนะฮะธรรมชาติปึ๊บแล้วตรงนี้วางเตียงนอนโอเคพอนอนอะเวลาตื่นขึ้นมามันจะได้ตื่นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าที่พี่เขาสอนเนี่ยมันเป็นแค่2บล็อกไงแล้วเตียงนอนอยู่ตรงนี้พอเรานอนหัวมันจะติดตรงนี้นะเพราะผมทดลองมาแล้วนะครับผมนะก็ทดลองมาแล้วจึงบอกต่อนะฮะตรงนี้เอาเป็นกล่องตรงนี้เป็นกล่องเนาะแตกต่างหน่อยถ้าจะวางตรงนี้มันก็เปิดไม่ได้แล้วนะโอเควางแค่กล่องเดียวก็แล้วกันนะโอเคซึ่งผมจะหันกล่องมาด้านนี้นะฮะสรุปก็เหมือนพี่เขานะเหมือนพี่เขาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราติดท็อตซะหน่อยนะฮะท็อตอยู่ไหนเอ่ยติดตรงนี้นะฮะนี่โอ้ช่างอบอุ่นซะเหลือเกินนะนี่ครับติดท็อตเสร็จแล้วครับทำไงต่อก็ประมาณนี้นะบ้านนะครับโอ้นี่แล้วนี่ข้าวก็เริ่มโตแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเอาโบนมิลคาร์บเยอะๆเลยนะคาร์บโบนมิลเยอะๆเลยนะฮะเพื่อเอามาปลูกนะปึ๊บอย่างละ2ทีพอนะฮะโอเคนี่โอเคประมาณนี้ครับผมดูสวยเลยนะฮะส่วนตรงนี้นะผมก็วางหญ้าไปนะวางหญ้าไปไม่มีหญ้าต้นสูงเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรเขียวๆไม่ใช่คริปเปอร์นะโอเคคราฟนี่ครับผมคราฟนี่เสร็จแล้วก็เอานี่มาตัดนะฮะตัดหญ้าต้นสูงนะฮะแล้วก็เอามาปลูกเองมันจะสวยกว่านะผมนี่เอ้าทำไมไม่เป็นต้นไม้ให้เฮ้ยมันยังไงอ๋อมันไม่ใช่หญ้าแบบอันเนี้ย
มันไม่ใช่หญ้าแบบหญ้าต้นสูงในไบโอมเนี่ยไอ้ต้นสูงมันเลยเป็นเมล็ดนะฮะไม่เป็นไรตัดแค่ยังไงอ่ะตัดแค่ต้นเล็กๆก็ได้เอามาปลูกนะฮะเอามาประมาณนี้นะฮะโอ้มันก็ดูแบบไม่สวยอ่ะสู้เอาบนมีวางไปเลยดีกว่านะฮะนี่ตรงนี้ไม่มีหญ้าเนาะเลยปลูกไม่ค่อยได้โอเคก็ประมาณนี้นะผมนะเผื่อเดี๋ยวจะเอาคอกวัวมาไว้ตรงนี้ด้วยนะผมนะโอเคมันดูขาดอะไรไปไหมขุดก่อนพังเลยมีนี่กาเวลพี่เขาก็ทำให้ดูนะเอากาเวลมาวางนะฮะเพราะว่ามันจะเหมือนเพิ่มความสวยนะส่วนตรงนี้ไม่ต้องนะฮะตรงนี้ไม่ต้องแล้วก็เอาบันไดวางแล้วก็เป็นนี่นะฮะซึ่งตอนนี้ปึ๊บโอเคประมาณนี้นะผมเป็นไงรู้สึกไงไม่เหมาะไหมไม่เหมาะนะฮะก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะเอาประมาณนี้แล้วกันเป็นไงดูสวยไปอีกแบบนะฮะดูสวยไปอีกแบบแล้วก็ท็อตนะฮะท็อตอยู่ไหนเอาท็อตนะฮะมาปักมั่งนะผมปักตรงนี้ปักได้ไหมปักได้ไหมทำไมปักไม่ได้ปักตรงนี้แทนนะเพื่อให้มันเป็นความสว่างนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับบ้านนะฮะบ้านหลังเล็กของเราเนาะเอาไว้ดูเอาไว้อะไรเพื่อสวยงามตานะฮะสวยงามนะผมสวยงามโอเคเดี๋ยวเราตกแต่งอีกสักหน่อยนะไหนก็สร้างมาแล้วนะตกแต่งสักหน่อยจะได้แบบมีความสวยนะมีความสวยจะตกแต่งไงอ่ะปึ๊บนี่วางน้ำไว้ตรงนี้แล้วก็ปักมาอีกทีนะฮะนี่ประมาณนี้แล้วกันนะผมนะนี่เป็นไงสวยนะสวยอยู่สวยอยู่อันนี้ไม่รู้ว่าหลงตัวเองหรืออะไรนะโอเคเดี๋ยวตักซะอีกถังนะเริ่มมืดอีกแล้วโอ้คลิปนี้ก็ใช้เวลาสร้างเยอะเหมือนกันนะแค่บ้านหลังแค่นี้แต่ไม่เป็นไรนะผมความสุขนะคนเราชอบอะไรก็แล้วก็คนไรชอบอะไรก็ยังไงอะความชอบมันแตกต่างกันนะฮะนี่อย่างนี้ผมว่าสวยแล้วนะใครว่าไม่สวยก็ยังไงก็ติก็แล้วแต่นะแต่ผมว่ามันสวยนะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะหากชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วกด Subscribe นะครับกดลูกกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อจากผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมครับกดไลค์นะผมแล้วเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันอีกใกล้ๆสักทีนึงนะอ๋อสวยไปเลยนะผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผมนี่สวยเลย